สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับว่าภัยเขียรทิ้งโผคอรมอส้มหล่นมาถึงบิ๊กป้อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนื้อหาใจาความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายไ่ลิกซึ่งเป็นสสกแพงเพชรในฐานะกรรมการบริหารพรคพลังประชารัฐภั่ลิกได้ให้สัมภาษณ์ในรายการชั่วโมงข่าวสารอาทิตย์ทางไทย P ี s นะครับโดยบอกว่า สสของพรรคพลังประชารัฐจำนวน40เสียงเนี่ยจะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยไม่มีการแตกแถวนะครับเพราะว่าอยากจะให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วและก็ยอมรับว่ามีการพูดคุยกันร,ระวางผู้ใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยเรื่องการจัดสรรตาแหน่งรัฐมนตรีแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าการโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีข้อแม้เรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ และการประกาศสนับสนุนถือเป็นการเซ็นเช็คเปล่าต่อการต่อรองจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอสมควรนะครับเรื่องของโผลคอรมอรที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ของจริงหรอกครับเพราะว่าเท่าที่ท,ทราบจากการพูดคุยกันไม่ได้เป็นไปตามโผที่สื่อรายงานกันจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นการจัดทำขึ้นมากกว่าส่วนมีการตั้งข้อสังเกตว่าส้มอาจลนถึงพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนายภัยอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับ แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมั่นใจในตัวของพลเอกประวิทย์ว่ามีความเหมาะสมแต่ต้องดูสมการที่จะเดินต่อไปด้วยนะครับว่าจะไปได้แค่ไหนแต่ถ้ามีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีนะครับ